สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวได้คนที่คุณก็รู้ว่าใครคุณผู้ชมครับรู้จักกับกีฬาเทควันโดไหมครับเทควันโดนั้นมีสายเหลืองแต่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นสายควันขอสุภมือต้อนรับคุณโรเบิร์ตด้วยครับแฟนคลับมาถึงในสตูเลยทีเดียวนี่ยังมีข้างนอกอย่างนั้นเราเข้าไม่ได้ถามนี่เขาทำไมเขาไม่ใช้ป้ายไฟฮะอ๋อถ้าใช้เป็นไฟแล้วมันจะสังเกตเห็นง่ายเวลาเราอยู่ในที่มืดนะมันจะไม่เป็นส่วนตัวครับครับจริงๆแล้วแฟนคลับมีเยอะแต่เผอิญมาได้แค่นี้ทำไมมาแค่นี้ฮะปากซอยเขาตั้งด่านนะเอารถเกี่ยวอะไรครับปากซอยตั้งด่านทำให้รถติดนะการเดินทางก็อาจจะล่าช้าไปบ้างครับครับผมแล้วข้างหลังนี่ใครฮะอ๋ออันนี้เป็นผู้จัดการก็คอยเดินชนงานให้ฮะวันไหนว่างจะชนงานแล้วฮะก็มีการชนของบ้างอะไรบ้างอ๋อไม่ได้คุ้นทราบตาไม่ค่อยดีมีเขาเนี่ยแบ่งเบาภาระให้ผมได้เยอะโอ้โหครับเวลาผมไปอัดรายการเขาก็จะไปคอยย้ำบทให้ย้ำบทเดี๋ยวเดี๋ยวบทละครมันมีการย้ำผมเห็นบางทีแบบแค่ตัดบทไม่ใช่เหรอฮะก็นั่นแหละครับผมพอผมใช้ศัพท์แบบนี้ฮะย้ำเอาบทฮาตรงนี้ฮาตรงนั้นฮาตรงนี้เอามาย้ำรวมกันนั่นแหละครับพอคุณได้สวดไปแล้วเป็นยังไงฮะก็รู้สึกอารมณ์ดีฮะสมองมันจะเปิดเอาไปท่องบทที่ไหนฮะส่วนใหญ่เวลาท่องบทฮะต้องเปิดเผยไหมหรือว่าไปเก็บตัวท่องส่วนใหญ่จะเก็บตัวท่องไม่อยากให้ใครเห็นว่างั้นเถอะถ้าคนอื่นเห็นบทก่อนก็จะเป็นการเปิดเผยผมเห็นแบบพี่ใช้แบบไอ้กินชาเขียวอ่ะพี่เห็นพี่กินชาเขียวบ่อยมากคืออุดหนุนเขาฮะทำไมไม่ไปทานพวกนมเปรี้ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยบ้างฮะขวดมันเล็กฮะดื่มไม่อิ่มงานมันจะไม่อิ่มอ๋อฮะจะไม่อิ่มแต่ผมเห็นบางทีมีฟอยติดตัวเนี่ยมันทำอะไรได้ชอบกินปลาเผาฮะปลาเผาอะไรผมเห็นฟอยครับแผ่นเท่าฝ่ามือก็ปลาตัวเล็กคุณจะเอาแผ่นใหญ่มาทำไมอ่ะคุณเอาผมมาเพื่ออะไรกันครับไม่ไม่จะถามดูเพราะว่าแฟนๆเนี่ยถามเรียกร้องกันมาเยอะใช่ให้ถามคำถามนี้พี่เบิร์ดก็มีหน้าที่เคลียร์ไปอยากรู้ก่อนเข้าวงการคุณโรเบิร์ตคุณจบการศึกษาจบอะไรมาอ๋อผมจบนิเทศฮะนิเทศศาสตร์เหรอสาขาอะไรฮะสาขานะฮะสื่อสารมวลชนมวลชนยังไงก็มวลชนมวลนะฮะสองคนกับผู้จัดการแหมตาเฉยเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คุณพี่โรเบิร์ตอ่ะพูดสองแง่สองง่าใช่บางทีเนี่ยภาษาเรากับภาษาเขาจะไม่เหมือนกันคนละศัพท์กันผมถามตรงๆเลยดีกว่าครับก่อนเข้าวงการพี่เบิร์ดติดยามาหรือเปล่าผมยอมรับว่าผมเคยติดยาอันนี้บอกตรงๆนะฮะไม่เป็นไรไม่ผิดนะนี่ถือว่าไม่ผิดครับใครชวนไม่มีใครชวนฮะไม่คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนชักจูงหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เสพหรือว่าเราอาจจะมีปัญหากับทางบ้านอยู่หรือเปล่าฮะเราถึงได้หันไปที่ยาเสพติดครับไม่ได้มีปัญหากับใครครับเพราะเราไม่รู้ถึงพิษภัยมันครับก็จึงเข้าไปข้องแวะเข้าไปยุ่งเห็นเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยเหรอฮะก็มีครับเพราะอะไรของหมดเลยฮะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับไปที่บ้านครับทันทีที่ผมลงรถผมเห็นแม่กำลังรอวันนั้นเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกไม่ดีรอขอบอกให้พี่เลิกยารอลงอาญา2ปีคดีเดียวกับผมเนี่ยแม่กระดอนนะฮะเรื่องจริงเหรอครับเนี่ยพูดเล่นครับเล่นเล่นก็คืออดีตก็คืออดีตอดีตก็ผ่านไปครับผมตอนนี้ถือว่าพี่เบิร์ดเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนนิสัยเดิมแล้วเปลี่ยนตัวยาใหม่แล้วเอ้าทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาบำรุงอ๋อสมุนไพรให้ร่างกายดีขึ้นผมถามหน่อยนะวันที่คุณเสพไปเยอะเนี่ยอาการเป็นยังไงจะปาดคอเด็กปีนเสาไฟฟ้าหรืออะไรยังไงป่ะมีไหมไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นบ้านผมชั้น2ยังไม่กล้าขึ้นเลยเพราะกลัวความสูงอันนี้ยาของอะไรพูดได้เลยฮะสมุนไพรฮะเป็นสมุนไพรครับผมไม่ใช่เป็นเม็ดไม่ใช่ฮะแล้วไอ้เป็นไม่เคยไหมก็เคยฮะไอ้เม็ดเนี่ยพอดูดแล้วเป็นไงก็จะเดินทั้งคืนฮะไม่หลับไม่นอนเลยนะเดินทั้งคืนจริงไหมคุณแจ๊ดจริงไหมฮะจริงครับก็เดินทั้งคืนนะฮะมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ยมึงเห็นกูไปปั๊มน้ำมันมึงแวะหากูจังเลยเนี่ยบ้าบอคอละครังข้างฝาไปจะคุยเขานู่นบางทีเราก็ใช้2ตัวไปรวมๆกันมีรวมกันด้วยฮะทั้งอย่างเม็ดและอย่างต้นครับมันก็จะไปเถียงกันอยู่ในสมองเถียงว่าไงฮะ
อีกอันนึงก็บอกให้นอนอีกอันนึงอย่านอนนะเดินไปนี่เดินไปเดินไปนี่อีกอันนึงจะไปไหนเนี่ยนอนนะนอนนะจะเราสับสนเรื่องจริงป่ะครับพี่เรื่องจริงครับกูไม่ว่างกูโกหกเลยไม่ว่างกูโกหกเลยถามขนาดนี้ก็ตอบขนาดนี้แล้วอยากรู้ก็เล่าให้ฟังตอนที่เสพคุณเป็นนักแสดงตลกหรือยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วแล้วก็เสพมากๆก็จนต้องออกจากวงการพอออกจากวงการก็ไปเดินเป็นหลิวเตอร์หัวอยู่ช่วงหนึ่งเดินสโลขโมยหมวกกันน็อกเนี่ยขโมยไปทำอะไรฮะหมวกกันน็อกทำอะไรได้จริงด้วยอย่าใช้คำว่าขโมยฮะเขาเรียกว่าแปลงสินทรัพย์เป็นทุนพอเราเห็นเขามาจอดรถปุ๊บเราก็จะดูว่าเอ๊ะเขาล็อกหมวกกันน็อกไหมพอเขาไม่ล็อกปั๊บเราก็จะเดินเข้าไปสโลโมชั่นถือหมวกกันน็อกได้แล้วเดินหายไปกับความมืดแล้วก็เริ่มแปลงสินทรัพย์เป็นทุนทำยังไงฮะสาบานแล้วมึงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนละสายคนละสายอันนั้นสายจักรยานแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณเคยทำอยู่แล้วเจ้าของจับได้มีเหรอฮะไม่มีครับแล้วยังไงโดนจับได้หมวกกันน็อกใครผมก็บอกหมวกกันน็อกผมบอกของผมได้ไงมึงหยิบมาจากรถกูเมื่อกี้อ้าวของพี่ก็เอาไปสิตอบง่ายๆด้วยครับผมคือเคยไหมแบบว่านอกจากขโมยหมวกกันน็อกเคยเข้าแบบว่าร้านสะดวกซื้อไปขโมยของยัดในตัวมีไหมอย่าเรียกว่าขโมยฮะเรียกว่าช่วงนั้นเราเข้าไปสติก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือเราไปเรื่อยๆริดเมาครับจนของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเรามองเหมือนเป็นของเราเราเป็นเจ้าของร้านอยากได้อะไรเราก็เรียกว่าไปช็อปดีกว่าทำอยู่งั้นจนพี่ดีเริ่มจะเอือมละอาดีนี่พูดถึงดีไหนฮะดีเดี๋ยวมาดันนะโอ้หัวหน้าตลกคณะพี่แกอยากให้เลิกพี่ดีก็มีเพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เรื่องจริงก็เลยบอกให้เพื่อนมาจับพอเพื่อนมาจับผมก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าผมเป็นตลกผมอยู่กับพี่ดีนะปล่อยผมเลยเดี๋ยวหัวหน้าผมมาเอาออกตำรวจคนนั้นตอบมาผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจเขาตอบว่าไงฮะก็ดีเนี่ยเป็นคนโทรให้มาจับเมินทำไมเขาถึงทำแบบนี้ฮะคือเขาอยากให้เราเลิกเขาอยากให้เราเลิกแล้วเป็นไงแล้วโดนจับบ่อยไหมบ่อยฮะตำรวจคนนั้นนะยศขึ้นปี๊ดปี๊ดปี๊ดเพราะใครอ่ะเพราะผมนี่ไงแต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วอ๋อไปเป็นขสมาติดเหมือนผมนี่แหละมาพูดเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเกษียณไปแล้วปัจจุบันนี้สังกัดอยู่กับทีมของที่ตั้งตามาอยู่ก็คือคุณบอลเชิญยิ้มครับผมเขาไปดึงมาแล้วพี่มาสมัครขอร้องเขาขออยู่ด้วยคือว่าไปเจอกันคุณบอลก็บอกว่าพี่เลิกซะกับเนื้อกับตัวกลับมาทำงานตอนนั้นพี่เลิกอะไรยังเลิกแล้วครับพี่เบิร์ดอ่ะฮะทำไมถึงยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงนี้ได้ทนมือทนเลือกเงินไม่ง่ายประวัติมันยาวกูทำขนมหมดแล้วเนี่ยคุณลุงเบิร์ดฮะตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับบอลคุณบอลเชิญยิ้มครับผมนะยุกเก๊กยุกเก๊กทีละบัญชีสับซอยแค่คุณโรเบิร์ตฮะครับคุณได้มาอยู่กับคุณบอลชูยิ้มได้มาออกรายการทีวีทำให้ประชาชนหลายๆคนพูดถึงตัวคุณอยากจะเจอคุณมากผมถามอีกนิดนึงฮะคุณมีโอกาสดังพามพามเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงคล่องคลึมแพรแพรแพรตราตาตาพามพามพามคุณจะไปกับเขาไหมอันแรกดังยังไงนะมึงก็เอาซะยาวเลยจัดเรียบ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 พอได้โคมคามโคมพรึบพรามอะไรของมึงอ๋อโอเคโอเคเอาสั้นๆดิเอาสั้นๆถ้าสมมุติว่าคุณดังเปรี้ยงคุณจะทิ้งเขาไหมไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องแล้วแต่การเวลาอย่างสมัยคุณแจ๊ดอยู่กับคุณบอลยุคนั้นยังมีคาเฟ่ใช่ก็ยังไปเล่นตามคาเฟ่ยังได้แต่พอมาถึงยุคผมมันไม่ใช่แล้วไม่มีคาเฟ่แล้วบอลจะพาไปเล่นแต่งานตำรวจไม่ดีอ่ะบางครั้งก็ดีแต่บางครั้งผมคิดในใจว่านี่มาเล่นตลกหรือมึงหลอกกูมามอบตัวมีอะไรอยากบอกวัยรุ่นไหมฮะที่กำลังคิดผิดอยู่ตอนนี้ก็จะบอกกับน้องๆเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนะฮะอย่าไปยุ่งเลยครับผมเรื่องยาเสพติดมันไม่ใช่ของดีอย่างที่คุณคิดครับนะฮะ
และตั้งใจเรียนดีกว่าทำงานดูแลครอบครัวเพราะมันไม่โชคดีที่จะกลับมาได้และจะเลิกได้ทุกคนวุ้ยแฟนคลับเข้ามาด้วยคุณจ๊ะผมถามนิดนึงครับแฟนคลับน้องคนแรกนี่เป็นนักร้องวงแจ๊สสปุกนิกใช่ไหมครับผมน้องดีมทำไมถึงชอบคุณโรเบิร์ตฮะพี่เบิร์ตเขาเท่ครับแล้วก็ชอบตอนที่เขาคาบขวดครับแล้วปล่อยมือจะเรียกคาบขวดเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกช้างสะบัดงวงสะบัดงวงเขาก็เลยตามเข้ามาด้วยครับผมครับผมแล้วน้องผู้หญิงนะผู้หญิงฮะทำไมถึงชอบชื่ออะไรฮะชื่ออูค่ะน้องอูทำไมน้องอูถึงชอบพี่โรเบิร์ตฮะหล่อมากเลยค่ะพี่แบบหนูแบบเขาจะพี่กายพี่เขาเลยอะค่ะลักษณะที่ก็ไม่เลือกนะท้ายนี้ให้คุณโรเบิร์ตพูดก็อย่างที่บอกนะฮะว่าการพนันแล้วก็ยาเสพติดไม่ใช่ของดีเลยครับผมใช่บอกว่าโจรปล้นยังเหลือบ้านไฟไหม้ยังเหลือที่การพนันย่ำยีไม่เหลืออะไรแต่ถ้าติดยาเสพติดเมื่อไรชีวิตวอดวายอะไรก็จะไม่เหลือ แล้วก็ยังรับงานอยู่นะทางกรมราชทัณฑ์เวลามีงานอะไรวันพบญาติอะไรงี้เราก็จะไปแต่มีสัญญานิดนึงว่าไปแล้วปล่อยผมออกมานะจะได้ไปช่วยที่อื่นได้บางทีไปกลมกลืนไงเขาก็ดันเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเดียวแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ไปด้วยกันกับผู้จัดการเขาต้องมีเขาไปตลอดเลยครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมครับเปิดใจให้กับตลกหนุ่มผู้นี้ครับอนาคตไกลถ้าไม่เกมซะก่อนถ้าไม่ไปเล่นเกมที่ไหนซะก่อนไม่ทำงานเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ครับบอกดูหนูน้องด้วยยาเสพติดเป็นพิษร้ายนะฮะไม่ดีครับบุคคลคนนี้ครับบอกได้เลยว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ท้ายรถมีกัญชาครับ